มีการโทรมาข่มขู่น้องค่ะว่าหยุดเลยนะมึงหยุดนะอย่าทำอย่าทำเลยเพราะว่าทำมันเสื่อมเสียวงตระกูลเสื่อมเสียสถาบันโรงเรียนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนี่ยก็ได้มีการระบุไว้นะครับว่าเด็กจะต้องมีสิทธิที่จะสามารถชุมนุมได้อย่างสงบสันติแต่กลายเป็นว่าเมื่อตัวมินเองออกมาชุมนุมโดยสงบก็กลายเป็นว่าเราก็ถูกดำเนินคดีไปโดยปริยายโดยที่ให้เหตุผลเพียงแค่ว่าโอ้คุณฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเขามองว่าเด็กเนี่ยมีหน้าที่เรียนเพียงเท่านั้นซึ่งไอ้ตัวหน้าที่เรียนเนี่ยเขาทำไมถึงไม่ลองมองย้อนกลับไปว่าระบบการศึกษามันมีปัญหาหรือเปล่าทำไมเราถึงออกมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราควรจะได้รับเนี่ยไม่ได้หนูมองว่าอำนาจนิยมในโรงเรียนเนี่ยมันก็สะท้อนไปถึงอำนาจนิยมในระบบต่างๆในสังคมด้วยทั้งในเรื่องของบริษัทการทำงานหน่วยราชการต่างๆเนี่ยมันก็ล้วนแต่เป็นอำนาจนิยมทั้งนั้นเลยค่ะดังนั้นอำนาจนิยมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยที่นักเรียนเจอกับตัวมันก็สะท้อนไปถึงอำนาจนิยมที่เกิดขึ้นในสังคมเราเห็นว่าการทำกิจกรรมที่ผ่านมาอย่างเช่นการผูกโบขาวในโรงเรียนเนี่ยชัดเจนว่าเป็นการรวมตัวแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นสันติอย่างชัดเจนเพียงผูกโบขาวเดินเข้ามาโรงเรียนเท่านั้นแต่กลับโดนคุกคามเวลาที่มีจัดม็อบในโรงเรียนอะไรเงี้ยจะเอาตำรวจหรือคนนอกที่เอามาใส่ชุดนักเรียนเพื่อมาถ่ายรูปซึ่งเราว่าวิธีเนี้ยมันค่อนข้างละเมิดสิทธิเด็กคือเด็กไม่ได้แบบว่าเขาไม่ได้ยินยอมให้เขาถ่ายภาพทั้งที่โรงเรียนเนี่ยควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเด็กควรที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาได้ตามกฎหมายมีการทั้งขอชื่อและข้อมูลส่วนตัวจากทางโรงเรียนค่ะเราก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ทราบว่าตำรวจในภาคเหนือเนี่ยได้รายชื่อนักเรียนขององค์กรเราไปทั้งหมด17คนค่ะโดย17คนนี้นะคะได้ติดเป็นแบล็คลิสต์ค่ะบุคคลเฝ้าระวังพิเศษค่ะในสำหรับภาคเหนือก็มีกรณีทั้งตำรวจและทหารนะคะตามไปที่บ้านค่ะของหนูก็เคยโดนกรณีที่เขาตามพี่ทำงานแม่ถามว่าตอนนี้ลูกคุณอยู่ไหนลูกคุณทำอะไรอยู่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยโดนตามเช้ากลางวันเย็นเลยค่ะตำรวจไปเยี่ยมเยียนทั้งตลอดทั้งวันเลยนะคะเราก็ตำรวจก็เคยโทรหาเพื่อนหนูคนนึงค่ะให้บอกว่าถ่ายรูปยืนยันให้หน่อยว่าอยู่ที่โรงเรียนจริงมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวเด็กมากๆเลยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องมาเฝ้าระวังเด็กนักเรียนขนาดนี้ค่ะโดยรวมๆเลยจุดประสงค์ที่เขาคุกคามเนี่ยก็คือเพื่อพยายามให้เราหยุดเคลื่อนไหวในการหยิบยกปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมเปรียบเสมือนแผลของเขาค่ะแผลที่มันมีมานานและเมื่อเด็กนักเรียนหรือเยาวชนรุ่นใหม่เอาหยิบยกขึ้นมาเปิดเพลนี้เขาเลยรับไม่ได้และบอกให้คุณหยุดหยุดหยุดตัวนักเรียนเลวเองเนี่ยตอนที่เราเริ่มก่อตั้งองค์กรใหม่ๆเราก็เลือกที่จะไปใช้บริการรัฐบาลด้วยการเอาเรื่องที่เราพบว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยไปเสนอต่อรัฐบาลแล้วก็ไปให้เขาแก้ปัญหาผลตอบรับก็คือว่าไม่สามารถทำได้จนนำไปสู่การจัดชุมนุมครั้งแรกแล้วกลายเป็นว่าปัญหานั้นก็ได้รับการแก้ไขทันทีหลังจากมีการชุมนุมนี่มันคือวิธีการปกติของการทำงานโดยรัฐบาลหรือเปล่าคำถามคือมันเป็นการผลักให้พวกเราเนี่ยต้องไปใช้วิธีการชุมนุมกดดันแทนที่เราจะสามารถใช้วิธีการทางราชการปกติด้วยการยื่นหนังสือร้องเรียนแล้วก็ปล่อยให้เขาตอบกลับได้เราเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุมได้กระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ทำเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการถ่ายทอดสดการประชุมก็ไม่ทำจนเราต้องด่าเสร็จถึงจะทำเนี่ยรูปแบบการทำงานมันเป็นแบบเนี้ยจนผลักให้เราต้องไปลงถนนเพื่อเรียกร้องท้ายมันก็เลยกลับไปที่ว่าโอเคเมื่อเขาผลักให้เราลงถนนเราก็ต้องการให้เขาเนี่ยหยุดคุกคามเราแล้วข้อเรียกร้องของเราเนี่ยก็จะได้รับการฟังสักทีกระทรวงออกจดหมายเวียนมา1ฉบับนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนสามารถแสดงออกทางความแสดงออกถึงความเห็นของตนเองได้แต่ไม่มีมาตรการอะไรมากไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราได้ฟังจากนักเรียนทุกคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะนี้เนี่ยเขาเจอการคุกคามหลากหลายรูปแบบในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการคุกคามจากบุคลากรภายในโรงเรียนเองนะคะหรือการคุกคามที่มาจากบุคลากรนอกโรงเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐสิ่งที่เกิดขึ้นกับเยาวชนเหล่านี้กับนักเรียนเหล่านี้เนี่ยณตอนนี้ถือว่ากระทรวงศึกษายังไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเพียงพอ
มาตรการที่ใช้เพียงหนังสือเวียนเนี่ยชัดเจนแล้วว่าไม่เพียงพอที่จะปกป้องสิทธิของนักเรียนในสังกัดของตัวเองนะคะมันถึงเวลาแล้วแหละที่องค์กรหรือหน่วยงานไหนที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้ควรออกมาได้แล้วค่ะแทนที่ว่าเมื่อเด็กเจอภัยคุกคามเนี่ยจะคิดถึงพวกคุณเป็นอันดับแรกแต่ทำไมถึงคิดถึงพวกเรากันเองคิดถึงเพื่อนนักเรียนกันเองว่าโอเควันนี้เรามีภัยคุกคามนี้มาติดต่อองค์กรเด็กเปรตนะแทนที่จะคิดถึงยูนิเซฟหรือรัฐบาลที่เขามีหน่วยงานที่เขาจะรับผิดชอบเรื่องนี้ได้นะคะเราบริจาคไอเดียอะไรให้ยูนิเซฟเผื่อเขาจะเอาไปทำบ้างเชิญเลยค่ะจับเลยแล้วก็อ่านเลยให้คุณจุ้ยช่วยค่ะPlease support the drafting of a people's education law, a student's education law that is written by students themselves, an alternative law to the current education law. ส่ง observer มาสังเกตการชุมนุมเสมออีกอันนึงไหมคะสนุกดีไอเดียเยอะอยากให้ยูนิเซฟออกมาทำอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์เลิกเพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ดูต่อด้านหลังเลิกอิกนอแรนซ์